รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปพอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราก็ยังอยู่กับคนหนุ่มไฟแรงนะคะที่ประสบผลสำเร็จรวดเร็วเหลือเกินในเรื่องราวของการทำงานของเขาแต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเขาจะกลับมาเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์ต่างๆค่ะให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วสำหรับสัปดาห์นี้ไปพบกับแขกรับเชิญของเราได้เลยค่ะค่ะและตอนนี้ก็ยังอยู่กับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะคะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะที่เรายังคงมีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาเล่าเรื่องราวดีๆค่ะและตอนนี้แขกรับเชิญนะคะคนเดิมก็ยังอยู่กับเราค่ะขอต้อนรับนะคะคุณณัฐชาติจิตตกานนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะที่เราได้มาพบกันแล้วก็พูดคุยกันต่อนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปเดี๋ยวจะให้แนะนำตัวย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันค่ะครับก็ณัฐชาติจิตตกานนท์นะครับก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศสำนักงานกสทช.ครับค่ะแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาเล่าเรื่องราวดีกันต่อเพราะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราค้างกันไว้ว่าพี่ณัฐนะคะได้มีบุคคลต้นแบบนะคะที่เราปฏิบัติงานปฏิบัติภารกิจกับเขาไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือว่าลูกน้องแต่ว่าสำหรับเบรกนี้เราจะพูดถึงเจ้านายหรือว่าหัวหน้าที่ทำให้เรานะคะได้ประสบการณ์ดีๆได้แนวคิดนโยบายการทำงานดีๆนะคะอยากจะให้พี่ณัฐเล่าถึงท่านที่ประทับใจให้เราฟังหน่อยค่ะสำหรับเบรกนี้ครับก็เบรกที่แล้วพูดถึงท่านเลขาธิการไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็มีท่านนึงก็คือท่านรองเลขาธิการนะท่านไตรรัตน์วิริยสิริกุลนะฮะที่ประทับใจท่านก็ต้องเล่าเท้าความนิดนึงว่าตอนที่ผมได้ขึ้นเป็นผู้บริหารครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นคือเราขึ้นเป็นผู้อำนวยการส่วนนะตอนนั้นเป็นผมได้เป็นผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนในสำนักกิจการกรรมการซึ่งท่านไตรรัตน์ณตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการกรรมการอยู่นะก็เรียกว่าโตตามกันมาแล้วก็ความที่เราเป็นผู้บริหารมือใหม่แล้วก็ได้อาจจะเป็นผู้บริหารที่อายุค่อนข้างน้อยนะฮะก็ได้ท่านซึ่งก็เป็นผู้บริหารอายุน้อยเหมือนกันนะฮะในระดับของท่านเนี่ยให้แนวทางอะไรดีๆกับเราเยอะมากสิ่งที่ชอบแล้วก็นำมาใช้ปฏิบัติทุกวันนี้ก็คือการให้เกียรติลูกน้องนะท่านเป็นคนให้เกียรติลูกน้องมากๆแล้วก็ให้โอกาสนะเป็นคนให้โอกาสลูกน้องเช่นโอกาสในการไปประชุมต่างๆไปเปิดงานคือท่านอยากจะให้เรามีประสบการณ์ใหม่ๆนะฮะไปร่วมงานแถลงข่าวนะฮะไปมอบประกาศนียบัตรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นการเปิดเหมือนกับว่าท่านอาจจะไม่ได้วางแผนงั้นแต่มันเปรียบเสมือนว่าท่านจัดคอร์สให้เราคอร์สหนึ่งเพื่อที่ว่าเราได้ฝึกฝนการเป็นผู้บริหารทั้งหมดเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ท่านเป็นมือโปรด้านการบริหารงานนะฮะและเนื่องจากตอนนั้นเราเป็นผู้บริหารใหม่เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นการบริหารงบประมาณการบริหารเรื่องคนนะฮะซึ่งท่านเก่งเรื่องพวกนี้มากนะแล้วก็ที่ประทับใจแล้วก็เป็นแนวทางที่ใช้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเราตัดสินใจอะไรเนี่ยเราจะรับผิดชอบหมดทุกวันนี้เมื่อผมก้าวขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการสำนักเราก็จะบอกทีมงานว่าเรารับผิดชอบเองซึ่งเนี่ยก็เป็นแนวทางที่ได้มาจากท่านเพราะว่าตอนที่ทำงานร่วมกันเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรท่านรับเองไว้หมดนะท่านไม่เคยมากล่าวโทษเราอะไรเลยนะฮะท่านรับเองไว้แต่ในทางตรงข้ามถ้ามีเครดิตมีเสียงยินดีกับงานของเราท่านมักจะให้เครดิตเราเสมอซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีที่ประทับใจซึ่งผมมองว่าการที่ท่านบริหารคนดูแลลูกน้องให้ดีเนี่ยมันเป็นการทำให้ท่านมีทีมงานที่เข้มแข็งนะฮะแล้วมันก็จะมีทีมพอทีมที่เข้มแข็งเนี่ยงานก็จะประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็ในการทำงานเนี่ยท่านก็ให้เหมือนกับว่าเราดีไซน์งานของเราได้เต็มที่ซึ่งก็เป็นวิธีที่ผมใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกวันนี้เหมือนกันคือเหมือนกับว่าไม่ตีกรอบให้เรานะฮะวางแนวทางให้เราแต่ไม่ตีกรอบ
นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ดีแล้วก็น่าประทับใจแล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นข้อเด่นของท่านเองก็คือการแก้ปัญหานะฮะคือท่านจะเป็นคนที่มีวิธีแก้ปัญหาที่ดีมากซึ่งทำให้เราเรียนรู้จากท่านนี่แหละว่าเวลาเกิดอุปสรรคและเกิดปัญหาถึงแม้ปัญหามันจะต่างกันแต่เราจะนึกถึงว่าเออวิธีแก้ปัญหามันมีนะมันมีมุมมองต่อปัญหายังไงแล้วก็เราจะจัดการกับปัญหาได้ยังไงซึ่งเพราะว่าการเป็นผู้บริหารเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นตลอดเวลาก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ได้เรียนรู้ค่ะแล้วประทับใจท่านตรงด้านไหนอีกไหมคะในการทำงานมันมีสโลแกนประจำตัวท่านนะฮะซึ่งเป็นสโลแกนที่ดีและผมนำมาใช้ก็คือท่านมาจะพูดตลอดว่าเราต้อง work smart นะคือคำว่า work smart ก็คือว่าให้เราบริหารให้ดีนะฮะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรด้านเวลาด้านแรงงานของเราเองหรือด้านอื่นๆเนี่ยแล้วเมื่อเราบริหารให้ดีใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยเราก็จะได้ผลงานที่ดีนะเป็นการ work smart การทำงานกับท่านเนี่ยจะรวดเร็วทันใจนะฮะจะไม่เสียเวลามากนะครับจะทันท่วงทีนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่เรียกว่าการตัดสินใจของท่านเนี่ยจะรวดเร็วแล้วก็ตัดสินใจเป็นคนมั่นใจในการตัดสินใจตัดสินใจปุ๊บคือการตัดสินใจไม่สงสัยแล้วก็ไม่เหมือนกับว่าตัดสินใจแล้วสงสัยอีกทีกลับมาตัดสินใจใหม่นะเป็นคนเด็ดขาดแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในการทำงานเนี่ยท่านเป็นคนที่ให้คำปรึกษากับลูกน้องเสมอนะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าหน้างานเนี่ยมีข้อผิดพลาดท่านรับไปเองแต่ยามที่เราไปคุยกันส่วนตัวเวลาเราขอคำปรึกษาท่านเนี่ยท่านก็ไม่ใช่ว่าจะชมเราอย่างคือท่านเป็นคนที่พูดตามความจริงท่านก็จะบอกเราว่าโอเคนะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเราควรจะทำยังไงนะแล้วก็ท่านก็มาจะเปิดกว้างที่จะเหมือนกับว่าประตูห้องเปิดตลอดเวลาถ้าเกิดเราต้องการคำปรึกษากับท่านแล้วก็เป็นคนที่ให้ความเป็นกันเองกับลูกน้องซึ่งการที่ให้ความเป็นกันเองเนี่ยมันทำให้ทุกคนกล้าในการแสดงความเห็นนะฮะเมื่อกล้าที่จะแสดงความเห็นก็จะได้งานเนี่ยได้รับแต่สิ่งดีๆช่วยกันคิดช่วยกันทำนะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นวิธีการบริหารที่มีประสิทธิภาพนะครับก็เป็นสิ่งที่ประทับใจในตัวท่านนะครับนะคะก็ได้ความประทับใจนะคะจากบุคคลต้นแบบจากเจ้านายท่านนี้เนี่ยหลายด้านเลยทีเดียวนะคะอ่ะเอาเป็นว่านะคะในช่วงเบรกแรกเบรกนี้นะคะก็ได้ข้อมูลนะคะได้ความประทับใจจากบุคคลต้นแบบของพี่นุชเนี่ยมาเยอะพอสมควรแต่ว่าพี่นุชยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่กันในช่วงหน้าและยังมีบุคคลที่พี่นุชเนี่ยประทับใจในเรื่องราวของการทำงานอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวพี่นุชจะกลับมาเล่าให้ฟังใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เบรกนี้เดี๋ยวเราขอพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อกับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงค่ะทำอะไรทำให้ดีอย่าทำให้แค่เกือบดีเพราะถ้าเกือบดีมันยังไม่ดีและมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยทำอะไรต้องให้แน่ใจว่ามันดีจริงๆถ่ายรูปเราหรอถ่ายรูปเอมอ้าวก็ได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวมาร์กเนี่ยจะหามุมที่ปั้นเอมให้เป็นนางเอกเป็นดาวเลยห้ามอ้วนห้ามบวมได้เลยแต่มันจะถ่ายให้เห็นขนมด้วยนะครับมุมนี้ใช่เลยเอมกดหน้าลงนิดหน่อยโอเคสวยงามอ้าวโทรศัพท์เข้าอ่ะเอมเอหนุ่มๆที่ไหนโทรมานะใครนะไม่ได้มารับเองรอเล่นสงสัยจะเป็นยายแนทเห็นเมื่อวานบอกว่ามีเรื่องจะปรึกษาแน่นะแน่สิเดี๋ยวเอ็มไปรับโทรศัพท์แป๊บนึงเดี๋ยวมานะโอเคถ่ายรูปสวยเหมือนกันนะเนี่ยเราไม่นานจังมาแล้วครับเป็นไงยายแนทมีปัญหาอะไรเหรอเอ็มโอ้ยก็ยายแนทอะดิบอกว่าจะไปขอปิดเบอร์โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินแต่ว่ายังมียอดการใช้งานคงเหลืออยู่นั้นก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้ส่วนนั้นคืนเฮ้ยต้องได้คืนนะเพราะว่าเจ้าของเบอร์เนี่ยสามารถไปขอรับเงินคืนจากผู้ให้บริการได้โดยนะอาจจะรับเป็นเงินสดก็ได้หรือว่าเช็คหรือว่านำเข้าบัญชีเงินฝากเลยก็ได้เพราะว่าเขาเนี่ยจะดำเนินการภายใน30 วันนับจากวันที่เราไปยกเลิกเบอร์ดังกล่าวใช่คือ
เอ็มก็บอกแนทไปแบบนั้นเหมือนกันแหละแต่ว่าดูเหมือนนายยังไม่ค่อยมั่นใจเอ็มก็เลยให้ไปดูประกาศของกสทช.เรื่องมาตรฐานของสัญญาณให้บริการโทรคมนาคมพุทธศักราช2559ซะเลยเออแล้วนี่เอ็มบอกแนทหรือยังอ่ะว่าถ้าไปปิดเบอร์แล้วไม่ได้รับเงินคืนยังไงเนี่ยสามารถโทรไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานกสทช.หมายเลขโทรศัพท์1200เรื่องนี้เอ็มลืมบอกไปเลยอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ไลน์บอกนางอีกทีดีกว่าเนาะโอเคโอเคนางจะได้สบายใจไงกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะคะยังอยู่กับแขกรับเชิญคนเก่งของเราค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราหรือว่าพี่โน้ตค่ะก็ยังจะพูดถึงในเรื่องของบุคคลต้นแบบค่ะที่พี่โน้ตนะคะได้ร่วมงานด้วยกับเจ้านายหรือว่าหัวหน้านะคะแล้วประทับใจนะคะทีนี้ค่ะอยากจะถามพี่โน้ตนิดนึงค่ะว่าอีกหนึ่งท่านที่พี่โน้ตบอกว่าประทับใจในเรื่องราวของการทำงานของเจ้านายหรือว่าหัวหน้าท่านนี้มากเขาคนนั้นคือใครคะครับก็ท่านนี้จริงๆท่านตอนนี้ท่านไม่ได้อยู่กสทช.แล้วนะครับแต่ท่านเคยอยู่นะฮะก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงที่อยากนำมาเล่าให้ฟังคือท่านดร.สุทธิพลทวีชัยการตอนนั้นท่านเป็นกรรมการก็คือเป็นบอร์ดกสทช.นะฮะที่บอกเป็นตัวอย่างอีกด้านนึงที่อยากมาเล่าสู่กันฟังก็คือว่าเป็นตัวอย่างของการที่เมื่อคนที่รู้จักกันมาก่อนต้องมาทำงานร่วมกันมันอาจจะดีหรือมันอาจจะไม่ดีก็ได้เราน่าจะได้ยินเรื่องว่าบางคนรู้จักกันมาก่อนพอมาทำงานด้วยกันก็ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าอวยนะฮะ อวยกันอย่างเดียวให้ท้ายกันอย่างเดียวไม่ดูเรื่องงานเลยนะครับหรืออีกอันนึงเราก็ได้ยินว่ารู้จักกันมาก่อนแต่พอมาเป็นเจ้านายลูกน้องลืมเลยว่าเคยสัมพันธ์กันยังไงฉันคือเจ้านายเธอคือรุ่นน้องแต่กับท่านสุทธิพลเนี่ยผมรู้จักท่านมานานมากสนิทสนมกันก็จริงแต่พอมาเป็นเจ้านายรุ่นน้องเนี่ยท่านเรียกว่าให้ความสมดุลในเรื่องของความเป็น professional หรือเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้อย่างลงตัวนะครับคือความสัมพันธ์เราไม่เสียนะท่านก็พูดอยู่ตลอดว่าเราคือพี่น้องกันท่านไม่ได้ปฏิบัติกับเราเปลี่ยนแปลงไปว่าตอนนี้ฉันคือเจ้านายเธอคือลูกน้องนะฮะความเอื้ออาทรมิตรจิตมิตรใจยังมีให้กันอยู่แต่ในด้านการทำงานท่านก็ไม่ได้สนับสนุนเราในฐานะคนใกล้ชิดหรือรู้จักกันมาก่อนจนเรียกว่าไม่ดูผลงานนะครับตรงกันข้ามเมื่อท่านเข้ามาท่านบอกว่าท่านจะให้โอกาสเราในการทำงานเพื่อที่ว่าให้ผลงานของเราเป็นที่ประจักษ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านช่วยเราในมุมมองของท่านก็คือการให้โปรเจกต์ยากๆนะเพราะท่านบอกว่าถ้าเราทำได้นี่คือสิ่งที่ทุกคนจะประจักษ์แล้วก็เห็นว่าเราเก่งจริงไม่ใช่เพราะว่ามีการให้ท้ายหรือส่งเสริมอย่างไม่เป็นธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็จะให้แต่โปรเจกต์ยากๆในเวลาที่จำกัดมาท่านสอนให้รู้จักความท้าทายนะฮะแล้วก็อันนึงที่ท่านเคยสอนไว้และจำขึ้นใจก็คือว่าทำอะไรทำให้ดีอย่าทำให้แค่เกือบดีเพราะถ้าเกือบดีมันยังไม่ดีและมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับก็เป็นอะไรที่เรานำมาใช้ต่อว่าทำอะไรต้องให้แน่ใจว่ามันดีจริงๆนะฮะคำนึงถึงประสิทธิภาพและผลลัพธ์ท่านจะคำนึงถึงผลลัพธ์ในการทำงานว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ได้งานมาอย่างเดียวแต่งานนั้นเนี่ยต้องตอบให้ได้ว่าสิ่งที่ได้มาก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับสำนักงานก่อให้เกิดอะไรกับประเทศชาติหรือก่อให้เกิดอะไรกับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนี่คือสิ่งที่ได้จากท่านท่านเนี่ยเป็นนักกฎหมายเพราะฉะนั้นท่านมีความแม่นยำในกฎกติกาในเรื่องวิชาการต่างๆซึ่งเป็นตัวอย่างอีกอันนึงให้เราดูว่าโอเคนอกจากการบริหารแล้วเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านวิชาการที่แม่นยำด้วยนะฮะแล้วเนื่องจากผมดูแลด้านต่างประเทศตอนท่านอยู่เนี่ยเราก็มีโอกาสไปต่างประเทศด้วยกันบ่อยๆนะครับเพราะท่านก็เป็นผู้ที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อย่างมากสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือว่าท่านทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะฮะคนจะมองว่าเราไปต่างประเทศก็จริงแต่จริงๆเนี่ยเมื่อไปกับท่านเนี่ยท่านจะพูดอยู่เสมอว่าใช้เงินงบประมาณแผ่นดินแล้วเนี่ยใช้เงินงบประมาณของสำนักงานแล้วเนี่ยต้องทำให้เกิดความคุ้มค่าเพราะฉะนั้นการไปเนี่ยการประชุม5วัน5นัดใน1วันเป็นเรื่องปกติและประชุมทุกวันอย่างจริงจังประชุมเสร็จมีการสรุปงานกันตอนเย็นนะบางครั้งมีการบรีฟวิ่งกันตอนเช้าเรียกว่าท่านสอนให้เราดูว่าโอเคการไปต่างประเทศต้องทำงานให้คุ้มค่าเงินที่เสียมาและทุกครั้งเนี่ย
ก็เช่นเดียวกันต้องมีผลลัพธ์กลับมาว่าและกลับจากต่างประเทศในครั้งนั้นได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้เพราะว่าเงินที่ใช้ไปต้องไม่เสียเปล่านะครับต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่าและไม่เสียเปล่าซึ่งก็เป็นความประทับใจอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เรียนรู้มาใช่ไหมคะแล้วนอกเหนือจากนี้พี่นรสมีอะไรประทับใจท่านเพิ่มอีกหรือเปล่าคะก็ความเป็นคนที่จริงจังในการทำงานนะครับที่บอกคือเป็นคนที่มองอะไรมองไปข้างหน้านะฮะแล้วก็ชอบงานที่ท้าทายคือสิ่งที่ชอบที่สุดเนี่ยคือท่านเป็นคนชอบความท้าทายสังเกตจากที่พี่นรสเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะว่ารู้จักท่านมาก่อนสนิทกันมาใช่ไหมคะรู้จักกันมานานแต่ว่าท่านก็เลือกที่จะมอบงานที่ยากๆท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาใช่เพราะว่าท่านมองว่าถ้ามอบงานง่ายมันก็ไม่มีความหมายมันโอเคมันอ่านงานทุกงานมันก็สำคัญจริงแต่ว่าถ้ามองที่ยากๆท้าทายเนี่ยมันเป็นการพัฒนาตัวเราเองแล้วก็เป็นการทำให้คนเห็นผลงานเราด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ประทับใจและก็อย่างที่บอกว่าเวลาเราคุยเรื่องงานเนี่ยมันก็คืองานงานคืองานแต่ว่าความเป็นห่วงเป็นใยในฐานะคนรู้จักก็ยังมีแต่ว่ามันเป็นการสร้างสมดุลซึ่งเหมือนกับเราก็ได้เรียนรู้ว่าโอเคในการทำงานเนี่ยเราจะต้องทำยังไงกับเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานที่จะต้องจะแยกแยะออกจากกันเลยก็อาจจะไม่ได้แต่จะเอามารวมกันมากเกินไปก็ไม่ได้มันต้องเรียกว่าทำให้เกิดสมดุลอย่างที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า strike a balance นะครับก็คือให้เกิดสมดุลขึ้นมานะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเราได้เรียนรู้ค่อนข้างเยอะและเนื่องจากว่าถ้ามีประสบการณ์มาในหลายที่เราก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของท่านว่าโอเคจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งการที่แต่ละที่เนี่ยเนื้องานมันต่างกันมันดูต่างกันแต่ว่าเราสามารถนำความสามารถของเราหรือทักษะที่เป็นแก่นของเราเนี่ยมายังไงที่ใช้ประโยชน์มันทำให้เรารู้ว่าโอเคงานแต่ละงานเนี่ยเนื้องานมันอาจจะต่างกันเราจะถนัดหรือไม่ถนัดเราจะคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยก็แล้วแต่ถ้าเราดึงความสามารถของเราที่มาเป็นแก่นของเราขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราสามารถทำทุกงานได้นะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเราไม่กลัวงานเพราะเรารู้ว่าความสามารถของเราคืออะไรและไม่ว่างานที่ได้มาเนี่ยจะเป็นงานอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดึงความสามารถของเราขึ้นมาใช้แล้วเนี่ยมันต้องประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันดีไม่ใช่เกือบดีใช่ครับนะคะอ่ะเอาล่ะเบรกนี้นะคะก็ได้รู้จักกับบุคคลต้นแบบอีกหนึ่งท่านนะคะที่พี่นรสได้ประทับใจในการทำงานของท่านนะคะเอาล่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อกับรายการฝันที่ไกลไปให้ถึงพักสักครู่ค่ะงานแต่ละงานเนี่ยเนื้องานมันอาจจะต่างกันเราจะถนัดหรือไม่ถนัดเราจะคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยก็แล้วแต่ถ้าเราดึงความสามารถของเราที่มาเป็นแก่นของเราขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราสามารถทำทุกงานได้นะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วเจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทชค่ะกลับเข้ามาในช่วงเบรกที่3นะคะช่วงสุดท้ายของทางรายการกันแล้วนะคะตอนนี้ค่ะจากที่พี่โน้ตนะคะอยู่พูดคุยกับเราเนี่ยมา2สัปดาห์แล้วอยากจะให้พี่โน้ตนะคะช่วยสรุปเรื่องราวต่างๆบ้างว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะจะได้แง่คิดแล้วก็ได้นโยบายในการใช้ชีวิตไปปรับใช้กับการทำงานของคุณผู้ชมกันบ้างครับก็อย่างที่เล่ากันมานะครับก็ผมบอกว่าผมโชคดีที่ได้มีโอกาสมีเจ้านายผู้บังคับบัญชาหลายท่านแล้วก็ล้วนแต่เป็นท่านที่น่าเคารพนะฮะมีความโดดเด่นให้เราชื่นชมนะฮะทีนี้เนี่ยจากการที่เรามีผู้บังคับบัญชาหลายท่านและเรียนรู้เนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นการที่เราเรียนรู้ข้อดีของแต่ละท่านนะเรามองในจุดดีของแต่ละท่านนะแล้วก็เอาข้อดีต่างๆเนี่ยมารวมกันแล้วก็หาแนวทางที่เป็นของตัวเองคือเรามีความเป็นตัวของตัวเองอยู่เราต้องรู้จักตัวเองก่อนอื่นนะอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดอ่อนอะไรคือสไตล์ของเราอะไรคือแนวทางของเราแล้วเราปรับแนวของแต่ละท่านที่เราชื่นชมเนี่ยให้เข้ากับสไตล์ของเรานะฮะส่วนจุดอ่อนที่เรามีบางเรื่องอาจจะแก้ไขได้บางเรื่องมันคนเราก็ต้องมีจุดอ่อนที่แก้ไขไม่ได้บ้างนะเราก็ต้องดูว่าเราจะเอาจุดเด่น
ตรงไหนมานะครับซึ่งเราเอาสไตล์ของแต่ละท่านเนี่ยมาประยุกต์แล้วก็มาหลอมรวมเป็นตัวเราเองนะครับแล้วนอกจากที่จะเรียนรู้จากผู้บังคับบัญชาแล้วเนี่ยเราสามารถเรียนรู้จากลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ด้วยนะครับคือการเรียนรู้เนี่ยเกิดขึ้นได้รอบด้านนะจากท่านผู้ที่อาวุโสกว่าและผู้ที่อาวุโสต่ำกว่าเรานะการเรียนรู้เนี่ยมันมีอยู่ในทั่วทุกมุมนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเรียนรู้นำมาพัฒนาเป็นตัวของตัวเองอยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้มันเป็นยุคของการที่ต้องแสวงหาโอกาสนะฮะแล้วก็เป็นยุคของการแสดงออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีจุดเด่นอะไรเนี่ยแสดงออกมาให้คนเห็นให้เป็นที่ประจักษ์เราต้องมีความสามารถที่เป็นความโดดเด่นของเรานะพูดง่ายๆว่าสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยลองนึกถึงไปว่าเวลาที่คนมองเราเนี่ยเขาจะพูดว่าคนนี้เก่งด้านไหนนะครับอย่างผมเราก็ต้องรู้ว่าเมื่อคนมองเราคนจะมองว่าคนนี้เก่งในด้านนี้นะมันเป็นจุดแข็งของเรานะครับแล้วก็อย่าอายที่จะแสดงออกนะต้องเรียกว่าแสดงออกให้คนรับรู้นะมีความโดดเด่นมีความสามารถอย่าเก็บไว้ถ้าเก็บไว้คนก็ไม่รู้นะแสดงออกมาให้คนรู้ซะแล้วก็เราคุยกันเรื่องของความเป็นเจ้านายลูกน้องการบริหารงานต่างๆอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือทักษะในการบริหารเนี่ยมันต้องมีนะฮะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอถึงการเป็นผู้บริหารตั้งแต่วันที่เราเริ่มทำงานเนี่ยหรือแม้กระทั่งวันที่เราเป็นนักเรียนคือการใช้ชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคส่วนไหนของสังคมเนี่ยการบริหารเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นและเราต้องจับบริหารตัวเองบริหารเวลาบริหารทรัพยากรต่างๆนะครับแล้วก็ต้องรู้จัก work smart คือทำงานให้เก่งเมื่อเราบริหารทั้งหมดเราก็จะมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพนะฮะชีวิตที่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมีความสุขในการใช้ชีวิตค่ะแล้วสุดท้ายนี้พี่ณศมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ชมบ้างคะก็คุยเรื่องของการทำงานกันไปแล้วนะครับในฐานะที่อยู่กสทช.ก็ขอฝากเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือทีวีวิทยุนะครับในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เราต้องก้าวทันเทคโนโลยีนะก็อยากจะขอฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะโดยเฉพาะเยาวชนว่าต้องรู้จักใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีแล้วก็ก้าวให้ทัดเทียมให้เท่าทันเทคโนโลยีนะให้เทคโนโลยีนำพาซึ่งประโยชน์ให้กับตัวเราแต่อย่าทำให้เทคโนโลยีนำพาเราไปสู่สิ่งไม่ดีหรือนำพาเราหลงทางนะต้องรู้จักใช้ทุกอย่างเนี่ยมันมี2ด้านเสมอนะครับแล้วก็สำหรับเยาวชนเนี่ยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันสร้างโอกาสหรือว่าเปิดโลกกว้างให้เราได้เรียนรู้ทดลองต่างๆอะไรมากมายนะอาจจะขออนุญาตยกตัวอย่างในบ้านนิดนึงนะจากลูกชายของตัวเองซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เทคโนโลยีปัจจุบันเด็กๆปัจจุบันเขาก็ชอบดู YouTube กันการดู YouTube เนี่ยเขาได้ความรู้ต่างๆมากมายจาก YouTube นะฮะมีเรื่องสนุกๆมาคุยกับเราจากสมัยเราที่ต้องเปิดหนังสืออ่านเดี๋ยวนี้ก็เปิด YouTube พอเขาดูไปดูมาเนี่ยเขาก็เริ่มอยากจะมี YouTube Channel เป็นยูทูบเบอร์เขาก็ลองอัดรายการนะพอดีเนื่องจากเขาเรียนโรงเรียนอินเตอร์ก็อัดรายการโดยใช้ทุกอย่างภาษาอังกฤษหมดคลิปของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเล่นของเล่นซื้อของเล่นมาเนี่ยเล่นของเล่นเล่าเรื่องของเล่นไปดูหนังก็มารีวิวหนังให้ฟังใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์อย่างของลูกชายเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าคลิปที่เขาทำเนี่ยเราทำกันเล่นๆง่ายๆเนี่ยแต่ว่าคนดูเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นคนดูจากอังกฤษคนดูจากอเมริกาแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาถามคำถามซึ่งผมว่ามันเป็นการเปิดโลกกว้างพอมาคอมเมนต์ลูกก็เป็นคนตอบเองเขาก็รู้จักการพูดคุยนะฮะแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับเป็นการเปิดโลกกว้างแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นในฐานะที่มาจากกสทช.ก็ฝากเรื่องนี้สำคัญที่สุดก้าวให้เท่าทันเทคโนโลยีแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับชีวิตนะครับเอาละนะคะช่วงนี้ก็เวลาของรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงหมดลงแล้วนะคะแขกรับเชิญในสัปดาห์หน้าจะเป็นใครเรามาติดตามกันได้แต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนขอตัวลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะวันนี้หลายคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ